พี่นัทคราวนี้แหละฉันจะได้รู้สักทีว่าพี่รักฉันจริงแค่ไหนเฮ้ยนั่นใครอ่ะฉันถามว่านั่นใครฉันเองพี่นัทปานเองเหรอนี่เธอเป็นอะไรอ่ะแล้วร้องไห้ทำไมแล้วเอาผ้าห่มมาคุมตัวแบบนี้ทำไมอ่ะอย่าพี่นัทฉันอายเพราะฉันมีขนจะอายทำไมใครๆก็มีขนเนี่ยน่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยช่วยด้วยพี่นัทฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะตื่นขึ้นมาขนขึ้นเต็มตัวฉันไปหมดเลยอ่ะพี่ดูนี่ดิเธอลองโกนดูหรือยังลองเลยพี่5นาทีมันขึ้นมาใหม่อ่ะงั้นเอางี้นะเดี๋ยวเราไปให้หมอเขาดูกันไม่เอาอ่ะขนขึ้นเยอะขนาดเนี้ยฉันไม่กล้าออกไปข้างนอกหรอกพี่ฉันอายแย่แล้วพี่ลืมไปเลยอ่ะรุ่นน้องพี่ที่ทำงานอ่ะเขาจะมาหาพี่ที่บ้านจะทำไงดีอ่ะงั้นเอางี้นะเธอรออยู่ข้างบนนี้ก่อนอย่าลงไปข้างล่างนะแล้วเดี๋ยวพอเขากลับไปนะเราค่อยมาคุยกันโอเคโอ้โหพี่นัทบ้านพี่แม่งหาโคตรยากเลยว่ะผมเดินหาตั้งนานกว่าจะเจอแกไปนั่งรอตรงนู้นก่อนเลยฉันเอาน้ำไปให้ไม่เป็นไรพี่ผมกินมาเรียบร้อยแล้วเออแล้วเนี่ยแฟนพี่ไม่อยู่บ้านเหรอพอดีว่าเขาออกไปช้อปปิ้งกับเพื่อนน่าจะกลับมาดึกๆเลยโอ้โหเสียดายว่ะผมว่าจะมาดูให้เป็นบุญตาสักหน่อยยังใครๆก็บอกว่าแฟนพี่สวยนะสวยนะไม่เป็นไรไว้วันหลังไปมาก็ได้โอเคๆพี่จะว่าไปเนี่ยบ้านพี่ก็สวยเหมือนกันนะไหนๆผมก็มาแล้วผมขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อยละกันเฮ้ยเดี๋ยวพอดีว่าข้างบนเขาซ่อมแซมอยู่นะเกรงว่าจะไม่สะดวกแกไปนั่งรอนู้นก่อนไปนะเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันบอกให้เธอรออยู่ข้างบนไงเห็นไหมเนี่ยเพื่อนพี่เห็นเธอหมดแล้วก็ฉันว่าเพื่อนพี่กลับไปแล้วสิเกมนี่แฟนพี่เองอ่ะชื่อปันสวัสดีครับชื่อเกมนะครับเป็นรุ่นน้องที่ทำงานของพี่นัทครับสวัสดีค่ะพี่นัทวันนี้อากาศร้อนมั้ยพี่นัทแฟนพี่จริงดิพี่นัททำไมแฟนพี่ซกมกขนาดนี้อ่ะอีผู้หญิงอะไรมีขนหน้าแข้งด้วยรู้จักโกนให้เรียบร้อยผมเห็นแล้วขนลุกกว่าพี่พี่นัททำไมเพื่อนพี่พูดจาแบบนี้อ่ะพี่นัทผมถามพี่จริงเหอะพี่ทนนอนด้วยได้ไงวะหรือว่าพี่ชอบของแปลกผมไม่นึกเลยเนี่ยว่าพี่จะชอบรสนิยมอะไรแบบเนี้ยพี่นัทดูเพื่อนพี่พูดสิทำไมอ๋อเจ๊ผมพูดความจริงคนร้ายหน้าตาก็สวยแต่ดันมีขนขึ้นเต็มตัวเจ๊ว่าเจ๊คนไปอยู่สวนสัตว์นะไม่น่าเดินเพ่นพ่านให้คนแตกตื่นเลยอ่ะเฮ้ยเจ๊แกพูดเกินไปนะขอโทษแฟนฉันอยู่นี้เลยทำไมผมต้องขอโทษด้วยอ่ะนี่เมื่อเรื่องที่ผมพูดเป็นความจริงพี่ก็เหมือนกันนะผมเตือนพี่ด้วยความหวังดีนี่ไปเลิกกับผู้หญิงคนนี้ซะทำไมอย่างนั้นเวลาที่พี่พาผู้หญิงคนนี้ไปข้างนอกอ่ะเขาจะหาว่าพี่เอาลิงกุลาตังมาเป็นแฟนนะพี่ต่อยผมทำไมอ่ะฉันก็สั่งสอนยังไงพี่แกปากหมาใส่แฟนฉันอ่ะแกออกไปจากบ้านจะได้นะก่อนที่ฉันจะทำร้ายแกได้มากกว่านี้ปันพี่ขอโทษนะที่เพื่อนพี่พูดจาไม่ดีใส่ทำให้เธอเสียใจอ่ะ
ไม่เป็นไรหรอกพี่แค่พี่ไม่รังเกียจฉันอะแค่นี้ก็พอแล้วแล้วเรื่องขนนะเราจะทำไงกันดีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันโทรไปปรึกษาหมอแล้วแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวทานยาก็หายงั้นพี่ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะหรือว่าพี่เหนื่อยแล้ววะพี่นัทแค่นี้ยังไม่พอหรอกพี่ต้องเจอบททดสอบของฉันอีก2ข้อพี่นัทช่วยด้วยนี่แกเป็นใครอ่ะต้องการอะไรพี่เมียแกใช่ไหมใช่แต่แกใจเย็นก่อนนะมีอะไรค่อยๆคุยกันบ้านหลังนี้มีเงินสดเท่าไหร่เอามาให้ฉันพี่นัทช่วยด้วยได้ได้ฉันมีเงินสดอยู่2ล้านน่ะอยู่ข้างบนเดี๋ยวฉันขึ้นไปเอามาให้แต่แกอย่าทำอะไรแฟนฉันนะพี่ไม่ได้นะนั่นเป็นเงินสินสอดที่พี่เก็บไว้เพื่อขอฉันแต่งงานไม่ใช่หรอไม่เป็นไรเงินน่ะเดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้แต่ความปลอดภัยของเธอต้องมาก่อนนี่แกเป็นใครอ่ะเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงฉันนี่แกเป็นโจรใช่ไหมฉันจะโทรแจ้งตำรวจใจเย็นก่อนพี่นัทนี่แกมมี่คนใช้คนใหม่ของเราไหมอ้าวแล้วทำไมจะไม่บอกพี่อ่ะพอดีฉันลืมอ่ะป้าฝากมาก็เลยให้มาช่วยงานบ้านที่นี่แกมมี่นี่พี่นัทสวัสดีค่ะคุณผู้ชายทำอะไรอยู่จ๊ะสาวน้อยอุ๊ยคุณผู้ชายฉันกำลังเตรียมที่นอนให้คุณผู้หญิงอยู่ค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยเธอก็สวยดีนะแล้วผิวพรรณก็ขาวใสซะด้วยผู้ชายจะทำอะไรหรอคะหยาดนะคะก็จะทำให้เธอมีความสุขไงหยาดนะคะคุณผู้ชายหยาดนะคะหยาดนะคะแต่เกมแต่คิดว่าฉันจำแกไม่ได้เหรอแกทำแบบนี้ทำไมใครจ้างแกมามึงบอกใช่ไหมพี่นัทฉันจ้างไปเองแหละยอมรับแล้วสินะว่าเป็นฝีมือเธอนี่พี่รู้เหรอใช่พี่รู้ตั้งแต่วันที่เธอเนี่ยรวมหัวกับไอ้เกมมาหลอกเอาเงินพี่เธอทำอย่างนี้ทำไมอ่ะหรือว่าเธอกับไอ้เกมแอบกิ๊บกันพี่นัทอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฉันก็แค่อยากจะลองใจพี่เท่านั้นน่ะเธอหมายความว่ายังไงก็อีกไม่กี่เดือนเราก็จะแต่งงานกันแล้วอ่ะฉันก็แค่อยากจะพิสูจน์ว่าพี่อ่ะรักจริงๆมากแค่ไหนพี่อย่าโกรธฉันเลยนะฉันขอโทษพี่จะโกรธเธอได้ยังไงอ่ะก็เธอเป็นแฟนสุดที่รักของพี่นี่แต่คราวหลังน่ะถ้าจะทำแบบนี้อีกนะพี่ปันแล้วเงินค่าจ้างของผมอ่ะกูรู้แล้วหมดหน้าที่ของกูแล้วสินะผัวเมียจู่จีกัน